มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสิ้นจะมีอดีตส.ส.บางคนที่ให้สัมภาษณ์อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสโมสรส.ส.แต่อย่างใดนะครับและผมได้ให้ข้อแนะนำไปยังกลุ่มอดีตสมาชิกส.ส.ว่าในการจัดกิจกรรมในรอบเดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนต่อครั้งซึ่งเป็นการพบปะสังสรรค์โดยปกติธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นนั้นควรจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบตามกฎกติกาของบ้านเมืองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นความเข้าใจผิดประการที่2ก็คือว่าได้แนะนำไปว่าอย่าเป็นข่าวพอครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่ามีสมาชิกบางคนไปให้ข่าวกับสื่อมวลชนซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันรวมไปถึงการที่เราไปเยี่ยมเยียนอดีตส.ส.เช่นท่านพันเอกสมคิดศรีสังคมซึ่งถือได้ว่าเป็นนักการเมืองอุดมการมีคุณภาพแล้วก็เป็นผู้อาวุโสทางการเมืองเราก็ชักชวนกันไปเยี่ยมเยียนนะครับไปให้กำลังใจขณะเดียวกันหรือในงานอย่างเช่นภรรยาของท่านอดีตรองประธานสภาโสภณเพชรสว่างถึงแก่กรรมเราก็ส่งเรียนและไปร่วมงานอย่างนี้เป็นต้นเป็นงานทางสังคมในกลุ่มหมู่คณะจึงไม่อยากที่จะให้มีการสร้างความสับสนไม่ว่าจะใครก็ตามว่ากลุ่ม50ส.ส.จะไปตั้งพรรคการเมืองต้องขอไปเสร็จโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วผมก็ได้แนะนำในกลุ่มไปแล้วว่าเรามีวัตถุประสงค์อย่างนี้และใครก็ตามที่คิดว่าจะมาไต่เต้าทางการเมืองใครที่คิดว่าจะมาอาศัยกิจกรรมของเราเนี่ยไปเพื่อจะเป็นข่าวหรือไปเป็นอนาคตทางการเมืองก็ไม่เป็นที่ต้อนรับของกลุ่มยังดำรงคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์เดิน3ประการก็มีเพียงเท่านี้